ท่านนะครับผมตอนนี้เรามาพบกับดาสุเวกกันนะครับตัวเก๋เนาะเวกเนาะโอเคครับอย่าลืมทำบุญกับยูนิเซฟกันนะครับทุกคนนี้นะครับเด็กๆได้รับทุกจากภัยสงครามจากโรคภัยไข้เจ็บและความอดอยากนะครับยูนิเซฟองค์กรที่ไปช่วยทั่วโลกนะครับร่วมกันทำบุญกับยูนิเซฟบริจาคเพื่อสนับสนุนเพื่อที่จะช่วยเด็กๆและผู้อพยพนะครับจากภัยสงครามความอดอยากและการเจ็บป่วยนะครับรวมถึงการศึกษาด้วยเนาะเพื่อเขาได้มีในสิ่งที่ขาดนะครับโอเคทำบุญยังไงเรามาดูกันนะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์และเหนื่อยจังสแกน QR code UNICEF ประเทศไทยนะจ๊ะหรือว่าจะสแกน QR code ตัวนี้ก็ได้มันจะไปแอดเขาจะไปแอดไลน์ที่ Line Official UNICEF Donationไลน์ของเขานะครับออฟฟิศไลน์คือไลน์ของเขาจริงๆเลยออฟฟิศไลน์คือ UNICEF Donation คือส่วนบริจาคของ UNICEF เท่านั้นนะจ๊ะถ้าไปเจอยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อย่าไปบริจาคอันนั้นเก๋นะอันนี้ของจริงนะครับองค์กร UNICEF แห่งประเทศไทยนะครับเพื่อจะช่วยเด็กๆทั้งหลายนะครับขอบคุณทุกท่านมาดูกันวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันถูกต้องครับผมวันนี้คือดาสุวาเกะหรือดาสุเวกนะครับเข้าซูมหน่อยเนาะของเราจะมีข้อเน้นก็คือว่าเราจะเน้นรถแบบว่าอลังการนะครับผมซูมกันจะเดฮสุเวกคันนี้จะเปิดหน่อยนะครับรถใช้งานนะอีเราจะเจอแต่รถดารานะครับมาสวยทุกคันแต่ที่นี่ขอย้ำเป็นรถใช้งานจริงรีวิวกันแบบจริงๆนะฮะไม่ดึงเชงดูกันจริงๆเลยฮะไม่ดึงเชงคือไม่ดึงเวลานะเราจะหมุนให้เห็นแต่ละมุมนะครับสำหรับท่านที่จะซื้อ Daihatsu Wake นะครับขอแนะนำว่าไปที่ญี่ปุ่นนะครับหรือถ้านำเข้ามาบอกเลยว่าราคาสูงครับแล้วมีคำถามเหมือนกันนะครับว่าที่ญี่ปุ่นแพงไหมตอบว่าภาษีดีกว่าไหมครับมันก็เหมือนกับเราซื้อรถอีแตนเมืองไทยครับไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขาจะเน้นรถสไตล์นี้กันอยู่แล้วนะครับภาษีก็จะไม่แพงมากนักแต่จะโดนค่าที่จอดแทนนะฮะญี่ปุ่นจะมีข้อจำกัดคือค่าที่จอดรถอันแสนประทับใจนะฮะใจจริงก็อยากจะเปิดประตูหลังให้ดูนะครับแต่สักครู่นะครับเราจะเห็นว่ารถคันนี้เป็นรถซิตี้คาร์นะครับซิตี้คาร์กึ่งซิตี้คาร์ได้แหละขออนุญาตใช้มือในการเปิดประตูหลังนะครับขออนุญาตนะครับให้ดูนะครับจะเป็นเบาะพับได้นะถ้าตามสเกลเขาบอกเขาจะพับได้เนาะโอเคนะครับปิดก่อนของเราจะเป็นรีวิวรถของเราจะเป็นรีวิวรถจริงๆนะครับคันเบอร์เรอร์เต็มจอนะครับสามารถพิจารณาได้ว่าจะซื้อมาสะสมหรือไม่นะครับเราเอาใจคนสะสมโดยเฉพาะเรายังไม่รู้จะใส่เพลงกันยังไงนะเราก็เลยรีวิวรถให้ดูก่อนเลยว่ารถเป็นอย่างนี้นะครับถ้าซื้อในกล่องมาก็จะได้ Daihatsu Wake อย่างนี้นะครับสีก็แล้วแต่จะได้นะครับสีส่วนใหญ่จะได้เป็นสีอย่างนั้นมาแต่คันนี้คือผมจะเล่นไดโอรามาก็คือว่าแปะแต่งฉากนะครับจอดในหิมะเดี๋ยวว่างๆจะทำให้ดูว่าทำยังไงนะฮะก็คือไปจอดในฉากจำลองเสมือนก็เป็นปราสาทเป็นบ้านเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีหิมะตกซึ่งเราก็จะใช้เอฟเฟกต์นะครับของโปรแกรมในการทำหิมะตกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงขอบคุณนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ